ปช.ไร้กังวลสอบจริยธรรม44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลลงชื่อแก้มาตรา112ข่าวอัปเดตวันที่12สิงหาคม2567 18นาฬิกา29นาทีเมื่อวันที่12สิงหาคม2567พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงการพิจารณาคดี44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกก.ที่ลงชื่อแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112เมื่อวันที่25มีนาคม2564ว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้มีการไต่สวนให้ปากคำชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมโดยปปช.จะยื่นต่อศาลฎีกาโดยตรงหลังจากนั้นศาลฎีกาจะดำเนินการไต่สวนผู้สื่อข่าวถามว่าปช.เป็นห่วงคดีดังกล่าวหรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าไม่เป็นห่วงเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและข้อเท็จจริงซึ่งต้องมีการชี้แจงยืนยันว่าปปช.จะให้ความเป็นธรรมส่วนจะเรียกให้44ส.ส.มาชี้แจงเมื่อใดนั้นคิดว่าคงไม่ช้าจะต้องเป็นไปตามกระบวนการต่อข้อถามว่าไม่รู้สึกกดดันใช่หรือไม่กับการพิจารณาคดีดังกล่าวพลตำรวจเอกวัชรพลยืนยันว่าไม่กดดันเรามีหน้าที่ก็ทำไปแต่ข้อสำคัญทำแล้วต้องตอบได้ในกระบวนการไต่สวนเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อข้อถามว่าแสดงว่ายอมรับข้อวิจารณ์จากฝ่ายสนับสนุนผู้ที่จะถูกไต่สวนใช่หรือไม่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าเวลาที่สังคมมองและมีสื่อมวลชนให้ข้อคิดเห็นจะทำให้เราเห็นมุมมองสังคมด้านต่างๆโดยเฉพาะการวินิจฉัยข้อมูลข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวถามว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาได้เมื่อใดพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าไม่สามารถตอบได้เป็นเรื่องของสำนักไต่สวนปปช.แต่คาดว่าไม่น่าทันช่วงที่ตนยังดำรงตำแหน่งอยู่เนื่องจากจะหมดวาระในอีก4สัปดาห์ข้างหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก่อนที่ตนจะหมดวาระซึ่งเป็นเรื่องที่เข้ามาตามวาระจึงไม่อยากให้มองว่าใกล้เกษียณแล้วจะไม่ต้องเร่งรีบการพิจารณาคดีในปีนี้จะมีคณะกรรมการปปช.เกษียณอายุราชการอีก2คนในช่วงปลายปีและหากรวมกับผมจะเป็น3คนคาดว่าแต่ละบุคคลเกษียณไปจะมีการเข้าสู่กระบวนการสรรหาคนใหม่ผ่านวุฒิสภาพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวสรวงเผยเพื่อไทยเตรียมหารือพลังประชารัฐขอส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 17นาฬิกา38นาทีสรวงเผยเพื่อไทยเตรียมหารือพลังประชารัฐขอส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกชี้ต้องดูความพร้อมของผู้สมัครด้วยเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่12สิงหาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1แทนนายปฎิภัทร สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งว่าพรรคมีความพร้อมอยู่แล้วแต่เราต้องดูความพร้อมของผู้สมัครว่าที่ผ่านมาเขาได้ลงพื้นที่บ้างหรือไม่ซึ่งเราจะยึดความพร้อมของผู้สมัครเป็นหลักโดยเราจะเร่งเขาว่าจะส่งผู้สมัครลงแข่งหรือไม่เร็วๆนี้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยต้องคุยกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งได้คะแนนเป็นลำดับที่สองในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่เพื่อไม่ให้พรรคร่วมรัฐบาลตัดคะแนนกันเองนายสรวงกล่าวว่าต้องพูดคุยกันอาจจะเป็นในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลหรือในที่ประชุมพรรคร่วมวันเดียวกันนี้ขอย้ำเรื่องความพร้อมของผู้สมัครเป็นหลักเพราะหากเราส่งไปแล้วก็อยากจะชนะ
และการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานายปดิภัทรได้ 40,000 กว่าคะแนนพรรคพลังประชารัฐได้ 19,000 คะแนนและพรรคเพื่อไทยได้ 18,000 คะแนนเราจึงต้องมาดูความพร้อมด้วยกันจับข่าวคุยเป้ยปาดวาดการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 13:47 นจับข่าวคุยเป้ยปาดวาดกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากคำว่าสามีเหลือแค่ความเป็นเพื่อนวันแม่ปีนี้ข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวป้ายแดงเป้ยปาดวาดบุญยรัตน์กลินถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากก่อนที่ต้องทำหน้าที่ทั้งคุณแม่และภรรยาแต่ปัจจุบันเหลือแค่หน้าที่แม่และเพื่อนที่ดีของอดีตสามีวันแม่ปีนี้ของเป้ยเป็นวันแม่ที่ไม่เหมือนปีก่อนมีคนมาถามเป้ยเยอะมากเลยว่ารู้สึกอย่างไรกับบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนตัวไม่รู้สึกอะไรสำหรับตัวเป้ยเราเลี้ยงลูกเองอยู่แล้วเป็นหลักอันนี้ไม่ได้แบบต้องดราม่านะเราพูดถึงหลักความเป็นจริงเรามีหน้าที่เลี้ยงลูกคุณพ่อเขาก็จะทำงานไปฉะนั้นคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวหมายความว่ายังไงในบริบทของครอบครัวเป้ยเราไม่ได้แยกไปมีครอบครัวใหม่คุณป๊อปเขาก็ยังอยู่ในฐานะคุณพ่อเราแค่ปรับความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นจากสามีภรรยาเป็นแค่เพื่อนกันเรายังเป็นพ่อและแม่ของลูกเหมือนเดิมคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ได้แตกต่างเพราะครอบครัวเป้ยเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอยู่แล้วมันก็มีบ้างบางวันที่เป้ยติดงานก็ขอให้คุณป๊อปพาลูกไปหน่อยซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมีให้เขาช่วยบ้างดังนั้นใช้คําว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสําหรับเป้ยไม่ได้สําหรับเป้ยไม่ได้คิดและไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลักๆเป้ยเป็นคนเลี้ยงลูกอยู่แล้วเรียกว่าเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ถูกไหมเป้ยยังมีการทํางานไปโน่นไปนี่ถามว่าเป้ยเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ที่เขาลาออกจากงานแล้วมาดูแลลูกเต็มไหมเป้ยไม่ได้เป็นขนาดนั้นถ้านอกเหนือจากงานแล้วทุกอย่างของเป้ยคือลูกสำหรับลูกเป้ยให้เขามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วงานมาเป็นเรื่องรองลงมาแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำงานด้วยเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปยังเลือกป๊อปไหมก็ยังเลือกป๊อปมันเหมือนการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็มาค้นพบว่าเราแต่ละคนมีชีวิตกันแบบไหนชอบแบบไหนกันมากกว่าและก็เรียนรู้เขาถามว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาโกรธไหมโมโหเสียใจไหมมีหมดเลยแต่ว่าณวันนี้ไม่มีเลยมันเป็นความเข้าใจมากกว่าและโอเคยอมรับมันได้เปลี่ยนสถานะมันก็จบไม่ได้โกรธแค้นอะไรเลยเข้าใจป๊อปตอนนี้เรามีแต่ความปรารถนาดีให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดีๆและหวังว่าเขาจะคิดแบบนี้กับเป้ยเหมือนกันตอนนี้เราเป็นเหมือนเพื่อนกันจริงๆค่ะ